Hi. We are English for International Communication Students. Studying here, we are not only learning English courses conducted by the university, but we do a lot of fun languages activities to improve our English competencies all the time. Hope you can join us. See you at the RMUTI. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Open House พบกับดิฉันนางสาวทัญชนกแก้วอำไพนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรายการ Open House นะคะเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์กับบริษัท Digital Television Network จำกัดค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการเรียนการสอนใน5วิทยาเขตคือศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมาวิทยาเขตกาฬสินธุ์วิทยาเขตขอนแก่นวิทยาเขตสกลนครและวิทยาเขตสุรินทร์ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เป็น1ใน12คณะวิชาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารจัดการศึกษาของรองศาสตราจารย์ดร.สนั่นการค้าคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี8หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมระดับปริญญาโท2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์การผลิตสัตว์และระดับปริญญาเอก1หลักสูตรคือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์การผลิตสัตว์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาและสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสู่ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปศาสตร์อย่างแท้จริงดังปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่ว่าสร้างคนดีมีคุณธรรมเลิศล้ำวิทยาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานตอนนี้ท่านอาจารย์พัชเทพนะคะวุฒิกนกการได้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอยากทราบความเป็นมาของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลค่ะอาจารย์หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเนี่ยเราพัฒนามาตั้งแต่ปี2553ด้วยความคาดหวังว่าเราจะผลิตบัณฑิตที่มีความแตกต่างจากซึ่งก่อนหน้านี้
ภาษาอังกฤษเราจะถูกมองว่าเป็นลักษณะของการพัฒนาบัณฑิตเพื่อไปเป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษแต่ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าหน่วยงานผู้ประกอบการหรือแนวโน้มทางอนาคตเนี่ยภาษาอังกฤษเข้ามีบทบาทมากขึ้นเรายังคงมุ่งมั่นว่าจะพัฒนาบัณฑิตของเราเนี่ยให้มีความพร้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษทั้งทุกสาขาวิชานั่นหมายความว่านักศึกษาของเราจบออกไปเนี่ยจะสามารถรองรับตลาดแรงงานได้ในมุมกว้างมากขึ้นซึ่งเราพัฒนามาแล้วตอนนี้หลักสูตรเราพัฒนามาแล้ว2ครั้งล่าสุดเราเพิ่งพัฒนาไปเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาก็หวังว่าหลักสูตรเรามีความทันสมัยและก็รองรับความต้องการในปัจจุบันในสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาเซียนคอมมูนิตี้ที่เราจะเข้ามาเราหวังอย่างยิ่งว่าบัณฑิตเราจะสามารถเข้าเป็นหนึ่งในบุคคลแถวหน้าที่จะถูกเลือกเข้าทำงานในองค์กรนั้นด้วยค่ะอาจารย์คะอยากทราบถึงความพร้อมของคณาจารย์ประจำหลักสูตรค่ะสาขาวิชามนุษยศาสตร์นะครับของคณะวิทยาศาสตร์สุขศาสตร์เป็นผู้ดูแลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลเรามีอาจารย์ไทยเนี่ยทั้งหมด18ท่านนะครับเรามีด็อกเตอร์จบวิทยาเอก6ท่านแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์2ท่านที่เหลือก็จะเป็นวุฒิปริญญาโทซึ่งแน่นอนทุกท่านก็จบในสาขาที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเน้นเรื่องของการสื่อสารซึ่งมีศักยภาพในการสอนหลักสูตรของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเรามีอาจารย์ชาวต่างชาติ4ท่านนะครับเป็นชาวอเมริกัน2ท่านเจอร์แมน1ท่านแล้วก็ชาวจีนเรามีวิชาจีนเป็นวิชาโทเนื่องเรามองเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยภาษาจีนเนี่ยมันเริ่มมีบทบาทสำคัญในลักษณะของการสังคมที่โตเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเราเยอะขึ้นเราคาดหวังว่าบัณฑิตของเราจะเอาไปเนี่ยนอกจากภาษาอังกฤษแล้วจีนก็มีภาษาที่สองที่เขาสามารถสื่อสารได้เพื่อให้ได้โอกาสในการได้งานมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่าในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเราพร้อมสำหรับหลักสูตรเราเต็มที่เลยแล้วก็ห้องเรียนแล้วก็ห้องปฏิบัติการมีความพร้อมแค่ไหนล่ะคะในเรื่องของห้องเรียนเราค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของการพัฒนาห้องแล็บซึ่งเป็นไม่ใช่แล็บสาวธรรมดาแต่เป็นแล็บคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเราสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเราสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่สื่ออุปกรณ์ที่เป็นe-learning ต่างๆซึ่งพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเองหรือการสั่งซื้อเนี่ยเอามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพห้องเรียนค่อนข้างจะทันสมัยเรามีสมาร์ทบอร์ดนะมีอินเทอร์แอคทิ้งบอร์ดซึ่งนักศึกษาสามารถทำกิจกรรมแล้วรู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้นคือหมดยุคลาซาแล็บเสียงธรรมดาเด็กจะสนุกมากขึ้นค่ะคิดว่าพร้อมในเรื่องพอสมควรอาจารย์คะแล้วในส่วนของแหล่งเรียนรู้อื่นๆมีอีกไหมคะเพราะว่าเรามีเยอะเลยครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมในเรื่องของสื่อการสอนรวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สถานที่ที่สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีคือต้องในจัดการเรียนในห้องเรียนที่ผมแจ้งไปแล้วนะเรามีกิจกรรมเรียกว่า home room activities นักศึกษาเราจะต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์สาขาวิชาซึ่งทำกิจกรรมด้วยกันมีการเล่นการทำกิจกรรมเสริมบ่อยครั้งที่เราจะพานักศึกษาเราออกไปข้างนอกข้างนอกหมายถึงอาคารภายในมหาวิทยาลัยเช่นห้องสมุดเราพานักศึกษาเราไปเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆนะแล้วก็ขอข้อมูลจากเขาแล้วนักศึกษาจะต้องไปกับอาจารย์ชาวต่างชาติสิ่งที่เขาต้องทำก็คือให้ข้อมูลนั้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติว่าสิ่งที่เขาทำมาเยี่ยมชมเนี่ยคืออะไรบ้างซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารนอกจากนั้นเราโชคดีว่าเรามีมินิเซเตอร์อยู่ชั้นที่6ของสำนักวิทยาบริการเหมือนโรงหนังขนาดจ้อมย่อมเลยเราใช้ที่นั่นในการชมภาพยนตร์เสียงในฟิล์มแบบไม่มีซับไตเติลนะให้นักศึกษาเราได้ชมแล้วเขารู้สึกว่านี่เป็นการเข้าสัมผัสบรรยากาศที่เป็นลักษณะตะวันตกมากขึ้นซึ่งเราเข้าไปนักศึกษาเราเนี่ยจะสามารถจับสำนวนได้น้อยจากภาพยนตร์และเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยบางครั้งเราก็จะไปตามโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นช็อปของวิชาสาขาวิชาต่างๆให้เขาสาธิตการใช้เครื่องมือการใช้อุปกรณ์ต่างๆและนักศึกษาเราเนี่ยสื่อสารกับอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งเราพบว่านักศึกษาเราสนุกกับการได้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดละนักศึกษาปกติเราไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูนะแต่ความที่เราทำกิจกรรมเสริมตอนนี้แล้วทางสาขาวิชาก็ให้ความอนุเคราะห์นะเปิดห้องแล็บเปิดห้องปฏิบัติการเปิดโรงงานให้เราเข้าไปซึ่งเป็นสิ่งที่เราว่าเรามีความพร้อมในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างสูงซึ่งเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าโรงงานเหล่านี้สำนักงานเหล่านี้หรืออุปกรณ์ตัวนี้จะมีปรากฏอยู่จริงในสถานของการสถานประกอบการจริงเขาจะเกิดความรู้สึกว่าสิ่งนี้ฉันผ่านมาหมดแล้วนะมีความคุ้นเคยกับชั้นนี้แล้วเราเชื่อมั่นว่าเราจะค่อนข้างจะแกร่งเรื่องพวกนี้พอสมควรแล้วอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะยกตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจสัก 3-4 รายวิชาค่ะเนื่องจากสาขาเราเนี่ยค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการสื่อสารนะวิชาที่เราจะให้ความสำคัญค่อนข้างจะเยอะคือเรื่องของวิชาที่ว่าในเรื่องการใช้ทักษะการพูดและฟังซึ่งเราใช้ความสำคัญที่ว่าอาจารย์ต่างชาติจะต้องรับผิดชอบในวิชานี้ซึ่งที่เราจะมีตรงนี้ก็คือวิชาการฟังและพูดเพื่อการสื่อสารซึ่งเราจะมี3ระดับคือระดับกลางตอนปลายแล้วก็ระดับสูงซึ่งนักศึกษาจะต้องฝึกทักษะในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอการอภิปรายการประชุมกลุ่มนะหรือการแสดงความคิดเห็นต่อสนับสนุนหรือค้านแย้งในเรื่องต่าง
รวมไปถึงอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชา Public Speaking คือการพูดในที่ชุมชนซึ่งเราจะมีกิจกรรมเสริมเสมอและจากกิจกรรมพิเศษให้นักศึกษาเราเนี่ยมีโอกาสได้ขึ้นพูดบนเวทีแสดงความสามารถซึ่งการพูดเวทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการ1นะการนำเสนอข้อมูลต่างๆผ่านการนำเสนอสไลด์แบบที่2มีการนำเสนอเพื่อการพูดชวนพูดโน้มน้าวจิตใจและท้ายสุดคือการโต้วาทีนะนักศึกษาต้องมีทักษะหรือเป็นต้นทุนทางภาษาที่มากพอซึ่ง4วิชาที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เราพัฒนามุ่งหวังว่า4ตัวนี้นักศึกษาน่าจะสามารถเป็นบุคคลที่สามารถทำงานใช้ภาษาอังกฤษบนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้นมีวิชาเรื่องของ social english คือภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคมนักศึกษาเราจะได้เรียนรู้ต้นทุนเรื่องการภาษาว่าทำอย่างไรในการสื่อสารชีวิตประจำวันเราจะต้องรับมือกับการสนทนาในรูปแบบใดอย่างไรอย่างเหมาะสมบ้างนะซึ่งก็จะมีสถานการณ์จำลองซึ่งเราพยายามทำให้เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมทั้งในห้องเรียนแล้วก็ homeroom activities ซึ่งเราพบว่านักศึกษาเราค่อนข้างที่จะคล่องและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้และในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบ่อยครั้งที่นักศึกษาเรามักจะขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในการต้อนรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติปีที่แล้วมีกิจกรรมเรื่องของห้องสมุดมีชีวิตนะเรามีชาวต่างชาติเวียดนามแคนเบอร์เรียนแล้วก็กลุ่มตะวันตกหลายท่านมาเยี่ยมชมเขาก็ให้นักศึกษาของเราไปร่วมเป็นผู้ให้การต้อนรับเป็น receptionist ซึ่งนักศึกษาแล้วก็สามารถศึกษาเขาได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วได้คำชมจากมหาวิทยาลัยนะซึ่งเราก็ภูมิใจว่านักศึกษาเราเป็นเพียงแค่ปี1ปี2นะก็ยังสามารถดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในขนาดนี้เชื่อมั่นว่า4ปีที่นี่เขาเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะแกร่งแน่นอนครับผมใช้คำนี้บ่อยมากอาจารย์คะอยากทราบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อค่ะเราคาดหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่จะมาเรียนกับเราส่วนหนึ่งก็น่าจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษบ้างนะแต่ไม่ถึงกับต้องถึงกับไร้ทิฏฐิขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราคาดหวังที่สุดคือทัศนคติที่ดีการเรียนภาษาอังกฤษคือคุณต้องรักภาษาอังกฤษเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะเจอสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้คือสิ่งแวดล้อมในภาษาอังกฤษอาจารย์ที่ทำที่นี่ใช้ภาษาอังกฤษคุยกับนักศึกษานะไม่ใช่แค่ในชั้นเรียนการมาติดต่ออาจารย์ในที่สำนักงานคลากรของเราหรือไม่แต่การในกิจกรรมต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแต่กับอาจารย์ของเรานักศึกษาจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยู่เสมอนั่นคือ1ทัศนคติดีอย่ากลัวที่ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเราไม่เคยลงโทษนักศึกษาถึงขนาดเอาเป็นเอาตายว่าคุณใช้ภาษาอังกฤษผิดนะแต่ขอให้คุณกล้าที่จะใช้ก่อนนะคนทัศนคติที่ดีกับมันคุณจะรู้สึกสนุกและพบว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ยากเกินความสามารถเราแล้วผมเชื่อมั่นว่าคุณสมบัตินี้สำคัญที่สุดแล้วสำหรับการเรียนกับวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของเราอาจารย์คะอยากทราบการตอบรับของสถานประกอบการเป็นอย่างไรบ้างคะมาริดเราได้งานมากกว่า 90% นะค่อนข้างจะภูมิใจว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลที่มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานซึ่งในความเป็นจริงที่ผมแจ้งว่าเราเน้นบัณฑิตที่สามารถทำงานได้ครบงานกว้างคือทำอะไรก็ได้ที่มีภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบการทำงานแต่เพราะบางส่วนเนี่ยไปเป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากถึงขนาดว่าอาจารย์ท่านแวะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ย EAC ไปทำงานกับเขาเป็นอาจารย์ที่นั่นแล้วเก่งมากนะซึ่งเราก็ภูมิใจว่าโอเคเราไม่เคยเทรนให้เขาเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษเลยนะแต่เขามีทักษะจากการได้ฝึกได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเราแล้วเขาสามารถทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของด้านศาสตร์การสอนได้นอกจากนั้นบางส่วนนะก็ไปทำเรื่องของการบินนะหลายคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะก็ไปทำงานกับเป็น flight attendant หรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะก็มีประสบการณ์โทรมาเล่าให้ฟังบ้างนะส่งข้อความถึงน้องๆบ้างซึ่งน่าเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งของเรานอกจากนั้นก็เรื่องของด้านงานโรงแรมนะจำนวนมากไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเป็นพนักงานต้อนรับหรืองานที่เกี่ยวต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่เรื่องของการท่องเที่ยวคือเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวหรือกลายเป็นล่ามเรื่องของการสื่อสารแล้วจะมีบางส่วนที่ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเปิดสอนสถาบันติวภาษาหรือรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษซึ่งภาพรวมแล้วเนี่ยเราข้างภูมิใจว่าบัณฑิตของเราเนี่ยสามารถเติมเต็มความต้องการของสังคมได้ค่อนข้างจะกว้างนะซึ่งส่วนหนึ่งแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการพยายามที่จะปลูกฝังทักษะในการสื่อสารซึ่งเราเน้นมากต่อสายกับเราให้ได้คุณออกเข้าไปคุณได้งานดีอาจารย์คะแล้วทางหลักสูตรมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจให้นักศึกษาบ้างคะคือในปกติแล้วนอกจากที่ผมเรื่องแจ้งไปเรื่องการทำกิจกรรม homeroom activity เราจะมีกิจกรรมซึ่งเป็นในระดับภาคการศึกษาเราจะมีการจัดกิจกรรมประมาณเดือนละครั้งกิจกรรมนี้เรียกว่า EAC project นะคือการฝึกโดยการใช้ทักษะภาษาอังกฤษทั้งหมดทำกิจกรรมบนเวทีแต่จะเน้นที่ความบันเทิงนะนักศึกษาจะต้องหนึ่งก็มีการเตรียมการแสดงความสามารถพิเศษแต่โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวสื่อร้องเพลงเต้นแสดงละครการตอบคำถามการแสดงการความสามารถการตอบคำถามการแข่งขันตอบคำถาม
การทำกิจกรรมกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราบูรณาการกับนักศึกษาเอกอื่นๆที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยโดยให้ EAC เรามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยนะช่วยนักศึกษากลุ่มอื่นๆในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งผมตอบรับค่อนข้างจะดีนักศึกษาเรามีทัศนคติผมหมายถึงเอกอื่นนะที่ทำงานเกี่ยวกับทำงานกลุ่มกับนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษการศึกษาคนเรียกว่า EAC เนี่ยนะค่อนข้างที่จะชอบเขาสึกว่าภาษาอังกฤษมันไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเกินไปแล้วเขาสึกสนุกกับมันซึ่งกิจกรรมนี้เรารับสนับสนุนจากคณะในเรื่องของการทำเป็นเรื่องของการงบประมาณซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ชาวต่างชาติทุกคนก็จะลงมาเป็นผู้ช่วยเป็นคณะกรรมการเป็นส่วนที่สร้างบรรยากาศให้เป็นลักษณะความเป็น international คือสากลมากขึ้นซึ่ง1ภาคการศึกษา4ครั้ง1ปีนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ EAC และนักศึกษาอื่นจะมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน8ครั้งต่อการศึกษาซึ่งเราพบว่าแนวโน้มดีขึ้นแล้วเราอาจจะมีกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่า4ครั้งต่อภาคการศึกษาด้วยอาจารย์คะอยากทราบงานบริการวิชาการของหลักสูตร EAC มีอะไรบ้างคะเราจะแบ่งงานวิชาการในด้านของการบริการเนี่ยจะเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือลักษณะการฝึกอารมณ์โดยอาจารย์ซึ่งอย่างที่ผ่านมานั่นคือทางมนุษยศาสตร์เนี่ยจะได้รับการร้องขอให้ทำการจัดการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์แก่บัณฑิตในหน่วยงานต่างๆซึ่งอาจจะมีลักษณะของการเฉพาะเจาะจงในเฉพาะทางที่ผ่านมาเราก็มีการจัดอบรมในลักษณะของในระดับคณะก็คือภาษาอังกฤษแก่อาจารย์นะเพื่อใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการกับการสอนวิชาต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีหน้านะและอีกเฟสนึงก็คือเป็นเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนสำนักงานที่การบดีห้องสมุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนอกจากนี้เราก็ได้รับการร้องขอให้ไปช่วยอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของสำนักวิทยาบริการนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่นะเริ่มมีทัศนคติที่ดีเริ่มกล้าจะใช้ภาษาอังกฤษส่วนที่2คือลักษณะของการให้นักศึกษาของเราเข้าไปช่วยงานอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเวลามีกิจกรรมที่เป็นระดับนานาชาตินักศึกษา EAC จะถูกขอให้ไปช่วยงานต้อนรับที่ผ่านมาเราเด่นก็จะมีหนึ่งของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงนะครับมีนักศึกษาจากเวียดนามนะลาวจีนนะฮะกัมพูชาซึ่งบางชาติเนี่ยพูดไทยไม่ได้เลยนะภาษาอังกฤษล้วนนักศึกษา EAC แล้วก็จะเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพนะครับพาเขาเยี่ยมชมอธิบายกิจกรรมที่ผ่านมาเราจะดูเขาแห่เทียนนะเราจะลงการไปเป็นลอยกระทงนะอาจารย์เราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในลักษณะเป็นเจ้าภาพในส่วนนั้นด้วยนะครับคือลักษณะหลักๆของเราจะยังคงเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษานะเรื่องการเทรนนิ่งและการบริการในต้อนรับในลักษณะของเจ้าภาพที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อาจารย์คะอยากทราบแนวทางพัฒนาหลักสูตรของ EAC ในอนาคตมีอะไรบ้างคะคือที่จริงแล้วเราเพิ่งจะพัฒนาตัวของหลักสูตรเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะซึ่งก็ครบรอบ3ปีหลักสูตร2556นะซึ่งก็มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากขึ้นรองรับกับสภาวะการซึ่งความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆ2558เช่นคอมมูนิตี้แต่เรามองไปไกลกว่านั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาเราก็มีการเรียกว่าทำการฝึกงานตามสถานประกอบการต่างๆซึ่งก็ยังมีความปฏิเสธไม่ได้ว่าบางหน่วยงานนักศึกษาเรายังต้องใช้ภาษาไทยบ้างเรากำลังวางแผนว่าเราจะลองให้นักศึกษาของเราไปฝึกงานที่ต่างประเทศซึ่งตรงนี้เรามองเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยความเป็นไปได้สูงก็คือที่เสียมเรียบประเทศกัมพูชานะซึ่งมันเป็นนครวัดนครธมที่นั่นก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่เหมือนกับกึ่งๆบังคับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ภาษาไทยแล้วเพราะว่าที่นี่ภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะว่าเคยมีโอกาสคุยกับอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาลัยกัมพูชาแล้วก็พูดเองว่าคนที่นั่นเขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรื่องของการสื่อสารแบบบังคับแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ว่าคุณไม่ได้ภาษาอังกฤษคุณไม่ได้งานทำนั่นหมายความว่าคนที่นั่นจะมีทัศนคติในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษอย่างมากนั่นทำให้ว่าที่นั่นจึงเป็นภาษาอังกฤษ 100% และเราเชื่อมั่นว่าถ้านักศึกษาเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีความตระหนักถึงการเตรียมตัวต้องพร้อมมากยิ่งขึ้นกับการฝึกงานซึ่งนั่นเราแพลนไว้ว่าภายในปี2ปีเนี่ยเราน่าจะเริ่มมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเทศเร็วๆนี้ปี2ปีแน่นอนโอเคค่ะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ค่ะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกท่านว่าปัจจุบันนี้บ้านเรากำลังจะมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่นะครับในอีกปีหน้าก็คือประชาคมอาเซียนซึ่งปัจจุบันนี้เรายังมีปัญหากันเยอะเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านจะมีโอกาสฝึกฝนหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
อีก1ปีข้างหน้ามันคงจะไม่ได้มีช่องคนไทยเดินในเมืองละนะฉะนั้นถ้าเราจะสามารถสื่อสารกับเขาได้บ้างโอกาสในการที่จะเรื่องของการติดต่อค้าขายนะครับหรือการสื่อสารหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกท่านคงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าถ้าท่านยังพูดไม่ได้ท่านอาจจะต้องเป็นชนกลุ่มน้อยน้อยลงเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลจะเป็นจุดหนึ่งที่จะสามารถสร้างหรือให้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้ในส่วนนั้นด้วยนะซึ่งในลักษณะของกิจกรรมทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาเนี่ยเราก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์ว่าถ้าสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์web.tatet.com นะครับซึ่งที่นั่นจะมีการอัปเดตกิจกรรมนักศึกษากลุ่มวิชา EAC ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นช่วยการันตีได้ว่ากิจกรรมของนักศึกษาที่จะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยมีเกิดขึ้นตลอดดูความมุ่งหวังว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งทักษะและปัญญาซึ่งผมบอกนักศึกษาเสมอว่านักศึกษาที่จบไปจากเราจะไม่ใช่แค่เก่งแต่เก่งที่สุดก็หวังว่าจะได้พบกันครับน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลต้องขอขอบคุณอาจารย์ทัศน์เทพวุฒิกนกการหัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์ที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในครั้งนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอให้ช่วยแนะนำตัวนะคะให้กับผู้ชมทางบ้านให้รู้จักหน่อยค่ะครับผมชื่อนายคชารัชยกิติธาราครับชื่อเล่นชื่อตัวครับนักศึกษาจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลนักศึกษาชั้นปีที่2ครับค่ะตอนแรกนะคะที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรของ EIC มีความรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมก็รู้สึกสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมของสาขาครับแล้วก็บุคลากรอาจารย์ได้ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีและมีเพื่อนๆที่มีความเป็นมิตรและช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับอ๋อค่ะแล้วก็มีวิชาอะไรคะที่แบบชอบมากที่สุดแล้วก็ชอบเพราะอะไรคะถึงชอบมากที่สุดครับสำหรับวิชาที่ชอบมากที่สุดนะครับคือชอบวิชา Public Speaking ครับคือการได้พูดในที่ชุมชนครับเพราะชอบเพราะว่าจะได้โชว์ศักยภาพของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลครับอ๋อที่ไหนอะคะอ๋อตัวอย่างเช่นก็โรงอาหารนะครับแล้วก็พื้นที่ในมหาวิทยาลัยครับก็ได้พูดตัวอย่างเกี่ยวกับเทศกาลในแต่ละเทศกาลครับก็ได้พูดตามถึงระยะเทศกาลอ๋อค่ะแล้วก็กิจกรรมนะคะที่ชอบมากที่สุดในหลักสูตรของ EIC ค่ะคือกิจกรรมอะไรคะครับสำหรับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนะครับก็คือ EIC Contest ครับค่ะแล้วช่วยเล่ารายละเอียดได้ไหมคะของกิจกรรมเนี่ยค่ะอ๋อรายละเอียดของกิจกรรมนะครับก็คือสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลก็จะได้แบ่งเป็น5บ้านครับคือมีบ้านดากอนบ้านกริฟฟอนบ้านเพกาซัสบ้านฟินิกซ์และบ้านเบอร์เมดครับแต่ละบ้านก็จะได้เตรียมการแสดงโชว์ของแต่ละบ้านมาเพื่อการแข่งขันในแต่ละเดือนครับอาทิเช่นก็การร้องเพลงหรือเป็นการกิจกรรมที่ได้โชว์ศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษครับอ๋อค่ะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะครับผมค่ะแล้วก็มีความประทับใจอะไรคะในหลักสูตร EAC ค่ะครับสิ่งที่ผมประทับใจนะครับคือประทับใจเพราะว่ามีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าครบครันครับผมเพียบพร้อมและบุคลากรชาวต่างชาติก็มีมากมายหลายท่านนะครับค่ะแล้วตัวคิดว่าได้อะไรคะจากการที่มาเรียนในหลักสูตร EAC ค่ะครับก็ได้รับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้รับความกล้าแสดงออกและได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันครับค่ะแล้วตัวในแบบว่าได้มุ่งหวังไหมคะว่าในอนาคตหลังจากจบหลักสูตรของ EAC แล้วอยากเป็นอะไรบ้างอ่ะอ๋อครับสำหรับผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ชอบการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันผมจึงอยากได้เป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตครับพอจะได้ท่องเที่ยวและการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติครับแล้วตัวก็มีแบบข้อคิดคติในการใช้ชีวิตของตัวมีอะไรบ้างคะครับสำหรับข้อคิดของผมนะครับคือThe most successful people in the world have made many mistakes and experienced far more failure than the rest ครับโอ้ช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือคนที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องผ่านการล้มเหลวและความผิดหวังมามากกว่าคนอื่นครับค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ตัวค่ะประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนนะคะกับผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษค่ะครับสำหรับผู้ที่สนใจในการใช้ภาษาอังกฤษหรือการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครับค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณตั้วนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาพบกับเพื่อน EIC คนต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสากลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้ช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะได้รู้จักหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรพิมลจิตจำนงชื่อเล่นชื่อป้ายค่ะมาจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลนักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะค่ะตอนแรกค่ะที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตร EIC มีความรู้สึกยังไงบ้างคะค่ะตื่นเต้นแล้วก็สนุกค่ะได้พบปะกับผู้คนมากมายอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะตอนแรกยอมรับนะคะว่ากังวลค่ะเพราะว่ากลัวที่จะทำแต่พอได้ลองเปิดใจทำปั๊บก็รู้สึกสนุกแล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมนั้นต่อไปค่ะค่ะแล้วป้ายมีวิชาที่ชอบมากที่สุดไหมคะแล้วเพราะอะไรถึงชอบวิชานี้มากที่สุดคะค่ะชอบวิชา English for Life ค่ะเพราะว่าวิชานี้คือเราสามารถนำวิชาที่เราเรียนในห้องเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นการดูหนังมูฟวี่ภาพยนตร์เนี่ยค่ะเราสามารถแคสคำจากประโยคในตัวละครเอามาใช้กับชีวิตจริงได้ค่ะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดในหลักสูตร EIC มีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรม EIC Contest ค่ะซึ่ง EIC Contest นี้จะแบ่งเป็น5บ้านค่ะมีดราก้อนกริฟฟอนพิกาซัสฟีนิกซ์แล้วก็เมอร์เมดค่ะค่ะแล้วก็แบบว่าได้แสดงความสามารถอะไรออกมาบ้างคะก็ได้แสดงละครแล้วก็เต้นพิธีกรเนี่ยค่ะแล้วแต่บางงานค่ะรู้สึกสนุกกับกิจกรรมนี้ไหมคะค่ะสนุกค่ะแล้วก็ลองได้ทำแล้วก็อยากจะทำงั้นต่อไปค่ะค่ะแล้วก็ป้ายอะค่ะมีความประทับใจอะไรคะกับหลักสูตร EIC คะก็ประทับใจอาจารย์ค่ะขอบคุณที่ดูแลแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเราก็ภาษาอังกฤษค่ะก็ขอบคุณที่ทำให้เราได้พบปะกับผู้คนมากมายสอนให้เราได้ปรับตัวเข้ากับผู้คนอื่นค่ะค่ะป้ายคิดว่าป้ายได้อะไรจากการเรียนหลักสูตรของ EIC มั้ยคะก็ได้ทักษะภาษาอังกฤษต่างๆค่ะสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ด้านการแสดงออกทำให้มีความกล้ามากขึ้นเมื่อได้ลองทำกับสิ่งนั้นค่ะไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเราค่ะค่ะแล้วป้ายเนี่ยอยากเป็นอะไรคะแบบมุ่งหวังว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เรียนจบหลักสูตร EIC นี้ไปแล้วค่ะค่ะอยากจะเป็นคุณครูค่ะเพราะว่าอยากนำความรู้ที่เราได้นำไปสอนให้กับผู้ที่รักในภาษาค่ะสำหรับข้อคิดและคติประจำใจในการใช้ชีวิตของป้ายคืออะไรคะ Always do your best wash your pants now you will have it later ค่ะช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะก็คำแปลของคำคติประจำใจนี้คือทำให้ดีที่สุดค่ะเพราะผลที่คนปลูกเอาไว้แล้วสิ่งที่เก็บเกี่ยวมันก็จะแสดงออกตามนั้นค่ะอ๋อค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ป้ายค่ะช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนะคะกับผู้ที่สนใจในภาษาอังกฤษหน่อยค่ะค่ะ I would like to invite everyone who is interested in English languageCome and study in English International Communication at IMVTI ค่ะก็ต้องขอขอบคุณป้ายนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราขอบคุณค่ะ